เอาจังแทนแล้วกันแตกสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Dot 2นะครับและผมเล่นไลออนนะครับตอนนี้ไลออนเนี่ยหรือก็คือตัววิสเลเยอร์นะในฮอนนะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะดีกว่าในฮอนนะเพราะว่าอัลติเขาเนี่ยถ้าเราฆ่าตายอ่ะมันจะบวกดาเมจครับคือมันจะให้อัลติแรงขึ้นตามนั้นถือว่าดีนะเพราะว่าเราสามารถแบบโซโล่คิวได้เลยแบบชิวๆครับซึ่งถ้าเป็นในฮอนเนี่ยเราไม่สามารถโซโล่คิวได้นะถ้าเป็นหลังเกมแต่เนี่ยไม่ว่าจะต้นเกมหรือหลังเกมครับเราสามารถโซโล่ได้หมดเลยนะเพราะว่ายิงอันติบ่อยมันก็ยิงเออดีอ่ะเออยิงได้คาราฟ้านี่คือแบบทุก20วิอันติได้อ่ะคือแบบโหสุดยอดมากอันนี้ผมเปิดมุมมองแบบให้เห็นทั้ง2ฝ่ายนะเอาจริงคือมันจะมองไม่เห็นครับอันนี้ต้องมารีเพลนะน่าจะไม่รอดนะดูทรงนะซึ่งไอ้วิทย์ด็อกเตอร์เนี่ยคือมันจะเป็นตัวแบบยังไงอะวูดูนะครับเออในเกมฮอนนะมันคือวูดูแหละแต่มันจะดีกว่าวูดูหน่อยหนึ่งคือเกมเนี้ยมันแบบมีพวกคาราฟ้าที่แบบดีหน่อยอะคือมันมี2คันนะมันเลยทำให้แบบเออดีนิดนึงแต่ว่าฮอนนะคือมันจะตายง่ายนะแต่ว่าเกมตอนมันจะตายยากมากโชคดีนะไอ้ตัวนี้มาช่วยไว้คือสกิลเขาอะคือแบบเนิร์ดมากนะไอ้สกิลที่3เขาอะ3หรือ2นี่แหละผมจำไม่ได้มันเป็นตัวยังไงอะไอ้ตัวที่เรียกรุ่นน้องได้ตัวในฮอนมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมจำชื่อไม่ได้ละผมไม่ได้เล่นนานละที่มันจะเสกลูกน้องมาครับแล้วก็จะมีแบบกลางอันติแบบแรงๆมันชื่อตัวอะไรผมจำชื่อไม่ได้ส่วนไลออนนะครับเอารองเท้าอันนี้มาคือดีนะเพราะว่าเขาเป็นซับนะส่วนใหญ่คือเขาจะเป็นซับแล้วก็รองเท้าเนี้ยคือมันจะบวกเลือดแบบฟื้นฟูเยอะมากนะครับบวก 14% นะไอ้บวก14อ่ะต่อวิอ่ะคือแบบเยอะมากนะรวมทั้งหมดก็ประมาณ17นะคือเลือดแบบเด้งไปแบบไวมากส่วนมานาเนี่ยเราดูดได้เราแบบมานาแทบจะไม่หมดนะมีใช้เรื่อยๆเลยรองเท้านี้มาคุ้มกว่านะโอเคล่างมันจะโดนนะตรงตัวนี้ทีมเรานะไหนเอาจังมาแล้วอันนี้เป็นสวิปเบดนะตัวนี้เรียบร้อยครับอันนี้จะตีหรือเปล่าถ้าตีก็ตายอะแต่ก็เรียบร้อยมาแดนตีนะตัวนี้มันเป็นตัวย้อนเวลานะถือว่าแบบดีมากอะคือแบบเอาไว้แบบจัดการพวกบิงหนีคือแบบโคตรดีเยอะเวลาได้ภายใน5วิอ่ะมีรอครับโดนเรียบร้อยคือถ้าเราดูมานานเนี่ยเขาจะเดินช้าลงด้วยนะได้2นะครับผมเป็น6แล้วด้วยอันตีทีเดียวน่าจะตายนะเรียบร้อยครับแล้วเราจะได้แล้ว1สแต็กเห็นปะบวก40ความเสียหายและรอบนี้ผมเอาไอ้นี่มาคือพอเราอันตีใช่ไหมเราจะกลายเป็นตัวตีใกล้ครับเราจะบวกดาเมจ70แล้วมันแรงมากแล้วตีกระจายด้วยหมอนี้มาเอาไว้ตีเลยคือจะเล่นสายไม้ที่ผมยังไม่เคยเล่นนะแบบเข้าไปใส่อันติใส่แล้วก็ตีอ่ะโอเคตอนนี้ในป้อมเลยนะเรียบร้อยแต่อันติผมยังไม่รีเลนเนี่ยคือแบบเวลแรกนี่คือนานมากนะ170วิอ่ะ2นาทีนิดๆเลยโคลมาแล้ว3คนเอาจริงผมคนเดียวโซโล่ได้แล้ว1ตัวอันนี้ทีมเรานะว้ามาปุ๊บผมได้บิงแล้วด้วยเรียบร้อยนี่ครับเขาจะปล่อยลูกน้องออกมานะคือกันติถ้าได้คาราฟ้านี่แรงมาก
ยังไงก็ไม่รอครับเพราะยังไงผมก็มีบิงอะบิงเข้าไปจัดการได้และยาหนึ่งคือไอ้ของปลาอันเนี้ยถือว่าดีมากครับต้นเกมอะเพิ่มเลือดเพิ่มมานาคือแบบถือว่าดีมากไหนจะได้ลุนเงินดิกนะลุนบาวตี้ใช่หรือเปล่าว่าผมเรียกลุนถูกปกว่าเนี้ยแน่ลุนนะครับผมจำไม่ได้ชื่ออะไรตอนนี้2สแต็กนะครับบวก80นะคือตอนนี้ดาเมจ600ใช่ป่ะก็บวก80ก็เป็น680ครับต่อไปเราจะออกหักฟ้าเลยนะจะได้อันตีไวๆอันนี้รวมตัวกันเอาป้อมล่างนะครับเรียบร้อยแตะไว้1คือก็โชคดีเลยอะที่เขาเด้งไปหาเพื่อนนะไม่งั้นผมได้แตกเลยเนี่ยเนี่ยเราก็ได้เลือดมาป่ะแล้วก็บวกต่อได้คือมันดีนะครับของปลาชิ้นแรกกูดูลงมาแตกแน่นอนDyer's top tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. สนใจทีมเขามันจะเป็นซับ3ตัวนะตัวไหนตัวเนี้ยวอลล็อกอ่ะคือถ้าไม่มีอันตีคือแบบจบเลยกลายเป็นตัวโง่เลยครับแต่ไอ้สกิลที่มันเนี่ยสกิล3คือแบบคือมันดีมากนะคือแบบโคตรหนึ่งเป็นอันที่แบบโคตรหนึ่งถ้าได้ดีๆหน่อยนะอันนี้อันตีตัวนี้เขาสามารถวาร์ปได้นะเขาจะกำหนดขอบเขตที่จะให้วาร์ปนะมาตายไม่รอดผมมีอันติเอาจริงต่อให้อันติเราอะมันอันติไม่ตายครับแต่ว่าถ้าตัวไหนที่เราติไปแล้วอะแล้วมันตายอะเราก็จะได้สเต็ปเหมือนกันครับเอาจริงครับผมเล่นสายตีไว้ผมควรจะอันติทันทีเว้ยแล้วก็ค่อยยืนตีครับเนี่ยตีอย่างเงี้ยเนี่ยคือชิลเลยรอบนี้นะครับจังเขาเดินมานะคือผมกล่าวว่าจะบิงเข้าไปตะลุมหลังเขานะแต่มือเขาไวนะเอาจริงเกมอ่ะเราอยู่ในเมืองไทยเล่นอ่ะมันจะเหมือนจะยังไงอ่ะมันจะแบบเป่งนิดหนึ่งอ่ะคือแบบมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป่งเว้ยถ้าเล่นถ้าเป็นคนที่เล่นจริงๆนะครับมันจะรู้สึกได้เลยว่าแม่งเป่งจริงๆเว้ยมันจะไม่สามารถแบบกดตึกๆแล้วแบบติดทันทีครับบางทีมันจะถ้าเรากดไปเกินนะมันจะไม่ติดเกมมันจะหน่วงนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟบ้านเขาอะตายไหมจริงท่านเนี่ยถ้าเขาเข้าไปรับอะช่วยเพื่อนได้นะแต่ไม่ยอมเข้าไปรับผมได้ขนาดฟ้าแล้วด้วยแต่ทีมเขาไม่รู้เป็นอะไรกันนะแบบชอบมาตัวเดียวนะชิวเลยอะตายผมบอกเลยอาตีผมไม่หมดด้วยยืนตีชิวเลยเสียดายไม่ได้สแต็กนะครับถ้าได้สแต็กด้วยนี่คือแบบดีมากเดินตีอ่ะผมบอกเลยอาตีทีเดียวตายเลยครับไม่รอดเหมือนจะแบบยังไงเลิกเล่นแล้วหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ โดนกดเยอะเกินครับเสียดายนะจริงผมอาตีทีเดียวก็ตายแล้วอ่ะมันจะได้สแต็กเพิ่มด้วยแต่เพื่อนมาก่อนนะก็ใช้ไม่ได้เอาจังแทนแล้วกันเนี่ยคือแบบมันแรงเวอร์มากออกคราฟ้าก็บวก100ดาเมจครับแล้วก็จะได้อูดาวน้อยลงนะส่วนไอ้ค่าสแต็กนี้นะผมก็เอาเป็นแบบแรงกว่าเลยเดี๋ยวพอเลเวล20ก็จะเอาเป็นอันติบวก20นะครับจากบวก40ใช่ป่ะก็จะเป็น60นะดูดิจะเอากลางวะเนี่ยถ้าผมว่า18แล้วนะผมอันติทีจะตายเลยนะแต่บวก300เป็น 1,000 กว่านะครับผมอันตีทีเดียว 1,000 กว่าตอนไม่น่าตายนะเรื่องของเยอะตายวะไม่ตายเขาก็ตายแทนนะบอกแค่นั้นแหละโ
under attack. ดีนะผมมีสกิลไม่งั้นเลี่ยงเลยเนี่ยแล้วผมก็ได้นี่แล้วด้วยไอ้ตัวเนี้ยมันคือสกิลที่เราล็อกเป้านะมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นถือว่าดีมากอ่ะมาต่อไปผมมีก็แบบตีตายเลยเนี่ยบอกเลยนะเนี่ยไอ้ตัวพวกเนี้ยห้องตัวเนี้ยยิงตัวเนี้ยตายเลยทีเดียวไม่ต้องตีด้วยคาราฟ้าผมอ่ะแล้วมันก็คือถ้าอยู่ใกล้กันอาจจะโดนหมดนะไม่ใช่ตัวเดียวนะถือว่าเอาไว้แก้ทางพวกที่มันไอ้นั่นได้ไอ้มีร่างแยกนะเกมจริงเกมมันห่างมากแล้วกูดีเหือติทีเดียวก็ตายแต่เอาจริงผมคิดว่ามันจะตายนะแต่มันไม่ตายเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งครับตอนแรกนึกว่าจะตายด้วยนะแต่แม่งไม่ตายเลยเอาไหมตอนแรกคิดว่าจะตายนะแม่งไม่ตายนะโบ๊ะแต่ไม่เป็นไรรอบหน้าตายแน่นอนครับเพราะเราได้สแต็กเพิ่มมา2สแต็กอะเกมมันห่างมากแล้วเพราะว่าถ้าเทียบกันจริงๆอะคือโหมดเนี่ยมันเป็นโหมด normal เหมือนในฮอนนะถ้าตายเงินก็จะลดนะเนี่ยทีมเราเวล20อะแต่เขาไม่เวล10กว่าอยู่เลยเกมมันห่างแบบห่างมากแล้วจังเนี่ยคือแบบมีดีแค่ตีนครับตัวมันนะถ้ามีตีนนี่คือจอกเลยกับสกิล3เพราะว่ามันสร้างดาเมจแบบเยอะมากติดบ่อยด้วยอันตีกับสกิล3นะคือแบบโกงไม่รู้จะโกงอะไรแล้วจังครับเดี๋ยวเขาได้คาราฟ้าก็คือฟันปีแล้วตาหายชิวๆครับไม่ไลออนยิ่งมีว่านะคือชิวเลยเพราะว่าเราเป็นคนคุมเกมได้นะทำให้เขาต้องมานั่งแก้ว่านเราเว้ยแล้วพอเขาจะมาแก้ว่านนะเขาก็ตายครับแล้วผมมาทุก20วิอะสกิลได้เนี่ยพร้อมสกิลกี่รอบแต่เขาเลือด 2,000 นะน่าจะไม่ตายเรียบร้อยตายทีมเขาไม่มีจังนะบอกเลยจบเลยอ่ะผมจังตีได้กันโคตรชิวอ่ะเนี่ยโผล่ออกมานิดนึงนะผมเห็นอ่ะตายเรียบร้อยมันมีข้อดีอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าแบบยังไงคือถ้ามีสเต็กเราแบบทำให้เราโหดขึ้นนะมันจะแบบแรงที่แบบสุดยอดมากแตกแค่มองเห็นตัวตายแน่นอนผมบอกแค่นี้แหละนี่ถ้าผมออกไอ้นั่นเพิ่มเลยนะอะไรวะเพิ่มระยะคือชิลเลยนะตายชิลเวอร์มากจริงเราไปพลาดตัวเดียวเนี้ยไอคือเราไม่ควรตายเลยสามนะแต่ว่าเขามีหวานนะไอตรงเนี้ยที่ผมตายตรงเนี้ยเขามีหวานไงประเด็นทีมเราดีด้วยมีตันมีซับมีแครี่พร้อมเลยตัวนี้เป็นแบบยังไงฮะเป็นสตันผมก็เป็นสตันเหมือนกันนะสตันที่เป็นดาเมจส่วนนี้ก็เป็นสตันได้แล้วก็แทงได้อันนี้ก็เป็นแครี่บวกแทงด้วยฟินก็เป็นตัวยิงเลยสไนเปอร์จบสมบูรณ์แบบมากทีมเขาไม่มีแทงนะแทงได้ก็ตัวนี้แต่ว่าไม่ค่อยมาออนะเนี่ยเขาบวกก็แบบเนี่ยบวกทีละคน2คนเอาจริงอันตีตัวเนี้ยคือแบบดีมากนะ
เนี่ยได้คาถาบาแล้วด้วยคือโคตรแรงแต่ว่าก็นั่นแหละทีมเขาไม่เอานะแล้วทีมผมอ่ะคือไม่ปล่อยแบบยังไงไม่ให้โอกาสนะครับออกรัวๆนะครับผม3คน4คนอ่ะคือออกรัวๆเลยนะเพื่อนผมก็รอดักเก็บไอ้พวกฟาร์มนะเผื่อออกมาทีไรก็คือตายแน่นอนนะเมียจังรอตีแต่คือเลเวลกับของมันห่างละอันตีไปก็ไม่ตายเนาะต่อให้เขาตีใส่ผมตัวเดียวเดียวเนี่ยเรื่องผม 4,000 ดูดิเพราะว่า18ดาเมจเอ้ย18สแต็งนะมันก็เลยแรงบวกไอ้นั่นด้วยยิ่งสังหารมากเท่าไหร่นะพลังชีพผมก็จะบวก70เดี๋ยวผมจะได้ออฟแล้วลดคูลดาวน์นะครับจาก20วีก็เหลือประมาณ17วีนะ16วีประมาณนี้แต่จริงถ้ามันเข้าไปใกล้ไอ้ตัวเนี้ยนะตายคู่เลยเนี่ย20สแต็กนะบวกเท่าไหร่บวก60ครับตอนเนี้ยอุ้ยความเสียหาย 1,200 นะเพราะว่าบวก60ไงกลายเป็นเลือดต่ำกว่า 2,100 คือตายหมดนะเนี่ยตอนเนี้ยคนดาวเหลือเท่าไหร่ดูไม่ได้นะมันดูไม่ได้เอาเหลือ15วิคนดาวเหลือ15วิเนี่ยมีตัวเนี้ยเที่ยวอันตีดีเดียวไม่ตายนะนอกนั้นตายหมดเลยนะยิ่งตัวเนี้ยกับตัวซับเนี่ยตายครับส่วนตัวนี้ไม่ตายนะตัวนี้ต้องตีด้วยจังก็ทีเดียวตายนะตายแบบชิวๆยิ่งคิวเยอะยิ่งบวกเยอะครับ1,300แล้วโคตรชิวอะแล้วเลือดผมก็เพิ่มมาได้เป็น 5,000 แล้วเห็นป่ะยิ่งคิวเยอะยิ่งโหดเดโวยังได้แค่เลือดนะกับดาเมจเพิ่มแค่นั้นเว้ยแต่ว่าผมอะโอ้เว้ยแม่งหมุนพอดีนะRadiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. น่าจะจบแล้วนะครับความประเด็นแล้วคือถ้าเขาไม่ขยับอ่ะจะไม่สามารถทำอะไรได้นะแตกต่างจากฮอนนะ Radiant's ancient is under attack. Roshan has fallen to the dark.Radiant's ancient is under attack. แตกขยับเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นจบทั้งหมดน่าจะ25สแต็กครับโคตรเวอร์มาก